มาก No censor คราวนี้เรามาไล่เรื่องของการถ่ายหนังผีนะคะสิ่งที่ทรายต้องโดนเนี่ยลองไล่เรียงมาทีละหนึ่งทีละสองทีละสามสิตายบนเตียงโรงพยาบาลล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือห้องน้ำโรงพยาบาลเนี่ยทรายชินมากแทบจะโดนทุกเรื่องเลยหรือว่าต้องแบบตกน้ำลงไปในรถตู้เราต้องพยายามเปิดประตูออกมาเองให้ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากระทั่งว่าขุดหลุมเนี่ยหลุมมันอยู่ในป่าช้าจริงๆฮะไม่ได้สร้างฉากขึ้นมาหรอไม่ค่ะไม่เป็นหลุมในป่าช้าเป็นป่าช้าโบราณป่าช้าของวัดที่เราไปถ่ายอะค่ะทีมงานเขาไม่กลัวเลยที่จะไปขุดหลุมตรงนั้นเขาถามทรายแล้วทรายก็อ๋อทรายยังไงก็ได้แล้วแต่ทีมงานเขาก็บอกว่าจริงๆถ้าทรายกลัวทุกอย่างก็จบเลยนะ คือแบบเขาก็จะไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ว่าทีมงานอยากให้ทรายเป็นคนปฏิเสธ ถ้าทรายปฏิเสธก็จะได้ใช่ไหมผมนี่ทรายก็ไม่ยอมเล่นนะจะมาขุดจริงในป่าช้าต้องไปขุดที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นก็ทรายเล่นปั๊บเขาไม่มีข้อแก้ตัวเลยมันไม่มีข้อแก้ตัวเขาต้องไปขุดแล้วก็คือแบบเขาก็เล็งๆอยู่ 2-3 ที่แล้วบางที่ก็ขุดแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็เอาที่จริงเลยเอาที่จริงค่ะเอาที่จริงแล้วก็ถ่ายตอนไหนตี 2 ตี 3ตี3แล้วมันประหลาดมากอาจารย์คือพี่เคยดูหนังเรื่องนึงที่เขาบอกผีออกตี3นะเนี่ยหนูอ่ะจะงงๆว่าแบบก็นั่งอยู่ในหลุมอะค่ะแล้วก็เป็นฉากแบบล่ำลากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมันจะมีแมลงแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะชีปักขาวอะค่ะแมลงกลางคืนเยอะมากเยอะจนเล่นไม่ได้เยอะจนแบบพูดไม่ได้อะมันเข้าปากมันติดตามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อุ๋ยเขาก็เลยแบบหายไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาแล้วแมลงทุกอย่างก็หายไปอุ้ยเราก็แบบก็แสดงว่าต้องไปจุดธูปแล้วล่ะใช่ไปจุดธูปแต่อีกคนก็แบบว่าพี่อุ๋ยบอกเนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยมีผีแสดงด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็แบบจริงหรอสวยไหมอะอะไรเงี้ยพี่อุ๋ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันมากลางคืนหรือมาเช้าฉันก็โอเคปกติแล้วอะเวลาในกองอะค่ะทีมที่เป็นทีมไฟเนี่ยเขาจะมีเสื้อสีประจำบริษัทของเขาของนางหน้าเนี่ยตอนนั้นเป็นทีม BS ใส่เสื้อสีม่วงก็โอเคเราก็จะเห็นคนเสื้อม่วงๆเนี่ยยืนอยู่ตามที่มุมมืดต่างๆเพราะว่าไฟมันก็ต้องแบบน้อยๆหน่อยสองตีสามใช่ค่ะก็เอ๊ะมีชาวบ้านเข้ามาดูด้วยอ่ะใส่เสื้อแดงอะไรเงี้ยเฮ้ยก็เห็นแต่ก็คือไม่ได้ทักอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คงชาวบ้านมั้งถึงแม้ว่าจะเป็นตีสามแต่ไม่ได้ใส่สีม่วงใช่ไหมไม่ได้ใส่สีม่วงใส่ก็เลยโอเคเขาอาจจะแบบมายืนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอะนึกว่าผีเสื้อแดงที่พี่หุยบอกอะคือผีเสื้ออ๋อนึกว่าผีเสื้อสีแดงสัตว์ที่บินได้เนี่ยนะแมลงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบจนแบบว่าพอถ่ายเสร็จอะแล้วใส่ก็แบบพี่นี่ชาวบ้านเขายังมายืนดูกันอีกเหรอมันดึกมากนะอะไรเงี้ยเขาจะแบบบ้านเขาอยู่แถวนี้แน่เลยอะไรเงี้ยพอทักไปทุกคนก็เริ่มเงียบๆไม่มีใครบอกเลิกลักแล้วแบบเหมือนแบบว่าสุดท้ายเจ้าว่าต้องมาบอกว่าแบบให้ทำบุญให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องลับมาก No censor